Q&A ครั้งแรกถามคำถามกันเข้ามา542คำถามซึ่งผมจะพยายามตอบให้หมดนะครับแต่ถ้าเกิดตอบหมดก็คือถึงปีหน้าเลยนะครับจนหมดโควิดเลยที่ไม่เคยทำ Q&A เนี่ยเป็นเพราะว่า1ผมอายุเริ่มเยอะก็หน้าตาไม่ได้จิ้มลิ้มการพูดอะไรแบบนี้คงไม่มีใครอยากรู้หรอกคำถามทั้งหมดเนี่ยผมไม่รู้มาก่อนนะโพสเอาไว้ในเพจแล้วก็ให้นายให้โมให้จิ๋วลิสต์มากันเตรียมใจยังคะเตรียมไว้เตรียมใจไว้บางๆมาชื่ออะไรอากิระนามสกุลวงเซ็งเป็นคนญี่ปุ่นเหรอเปล่าหมอดูตั้งตอนนั้นรถชนเกิดอุบัติเหตุแล้วแม่ก็เชื่อหมอดูหมอดูก็ไปเอาอักขระต่างๆมาเรียงเป็นคำว่าอากิระแล้วก็ท้วงเลยนี่มันชื่อญี่ปุ่นนะโดนเพื่อนล้อนะป้าแล้วเขาก็หายเข้าไปในห้องกลับมาทีนึงเอาชื่อนี้แล้วกันราอิกะ ไม่ผัวนามสกุลกูแล้วล่ะสวัสดีครับผมราอิกะทรงเวง ว่านไฉแปลว่าอะไรคะอาม่าแต่งตั้งให้ถ้าหาความหมายแล้วมันคงเป็นท่าเรือที่ฮ่องกงพ่อกับแม่เคยไปฮ่องกงกันด้วยตอนสมัยที่เรายังเป็นวุ้นอยู่เขาอาจจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ท่าเรือนั้น อาจจะเป็นลักษณะโรงแรมใกล้ท่าเรือบนเรือหรือบนโป๊ะพ่อก่อน แล้วก็กลายเป็นว่านไฉคนนี้ครับชอบกินอะไรส้มตำปูปลาร้าแบบคลักคลักครับสีที่ชอบชอบสีเขียวเข้มครับว่าเทปแรกของอาสาพาไปหลงหมดไปเท่าไหร่ครับไปมาดีไปช่วยถ่ายรายการทีวีแล้วก็ถ่ายในพาร์ทของเราที่เหลือจากการไปถ่ายรายการทีวีตรงนั้นแล้วก็มาตัดเองแล้วก็กลายมาเป็นอาสาพาไปหลงแบบงงๆครับ0บาทเอประเทศที่ไปได้ซ้ำๆแล้วไม่เบื่อค่ะญี่ปุ่นข้าวอร่อยเดินทางง่ายอากาศดีสาวสวยของเล่นเยอะประเทศไหนที่เคยไปมาแล้วรู้สึกสนุกและแปลกแตกต่างกว่าประเทศอื่นบ้างคะภูฏานครับหรือว่าภูฐานนั่นเองมันดีมากๆเลยอ่ะเราชอบความเป็นอยู่ของเขาอ่ะบ้านเมืองก็สวยงามเราก็ชอบวัฒนธรรมแปลกอาหารก็แปลกทุกอย่างมันแปลกตาไปหมดลูกสาวป้าร้านน้ำเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะลูกสาวป้าร้านน้ำเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้โตแล้วเด็กสาวเป็นผู้หญิงค่ะเพราะเป็นลูกสาวของในไตรมาสนี้ราคาเป็นไงบ้างคะคำถามของอาสาพาไปหลงมันมีแต่อะไรแบบนี้วะเอาคำถามดีๆมาไว้กลับมาเบาๆค่ะสเปคผู้หญิงที่ชอบเป็นยังไงบ้างคะชอบผู้หญิงเส้นตื้นเพราะว่าไม่มีคนหัวเราะก็เลยต้องหาคนที่แบบง่ายๆหาคนที่มีจุดอ่อนเฮ้ยเธอกินข้าวยังแต่ว่าจะเป็นเส้นตื้นละบ้าต้องเป็นคนเส้นตื้นเท่านั้นเลยนะถึงจะเป็นแฟนกันได้ขำกันนะเพจแล้วจะขนาดเท่าไหร่คะพี่ขนาดเท่าไหร่หมายถึงน้ำหนักกับส่วนสูงใจหายขนาดผมก็ประมาณ7นะครับ172คือสุดสูงน้ำหนักไม่ได้ชั่งนานแล้วแต่น่าจะอยู่ราว60กลางๆ65ภาพยนตร์ของค่าย Marvel ที่ว่านชอบซุปเปอร์คนไหนมากที่สุด Ant-Man อ้าวใครทำหักวะใครทำ Ant-Man พี่อ่ะชอบเพราะว่ามันตัวเล็กก็ได้ตัวใหญ่ก็ได้ไม่เบื่อดีทริปไหนที่พี่ว่านไปหลงแล้วลำบากที่สุดอุปสรรคเยอะที่สุดบ้างทำไมรู้สึกว่ามันลำบากทุกทริปเลยวะ ใครบอกเป็น travel blogger โอ้ยดีจังเลยอ่ะได้เที่ยวด้วยได้ตังค์ด้วยไม่มีเข้าใจหรอกการที่เราออกไปเที่ยวทุกวันพอกล้องมาก็ต้องเฮ้ยยายกล้องกดปิดกูทำอะไรลงไปวะที่หลงทางที่รู้สึกลำบากสุดนะครับก็คือวันที่พาสปอร์ตหายโอ้แล้วก็ตอนนั้นก็คือไลฟ์ไปด้วยถ่ายไปด้วยเนาะไลฟ์บอกว่าเฮ้ยไหนๆมันหาไม่เจอแล้วทำรายการแล้วกันกล้องก็ไม่มีใช้มือถือเนี่ยถ่ายตามหาพาสปอร์ตไปจากล็อกเกอร์ที่เราไปมากลับไปที่โรงแรมไม่มีเว้ยไปร้านราเมงก็ไม่มีสุดท้ายไปสถานีตำรวจเชื่อไหมว่าสมัยนี้เนี่ยคนญี่ปุ่นพูดภาษาอังกฤษกันได้คล่องแคล่วแล้วสื่อสารรู้เรื่องยกเป็นตำรวจ แต่ว่าเขาพยายามที่จะสื่อสารแล้วก็ช่วยเหลือเนาะไปทุกร้านที่เราไปมาโทรไปร้านขายหนังสือโป๊ะเดี๋ยวที่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยมันก็มีแผงหนังสือสุดท้ายแล้วหาไม่เจอใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงอยู่ในสถานีตำรวจตำรวจก็ถามมาว่าอันโนหาในกระเป๋าดีแล้วเหรอก็เลยลื้อกระเป๋าให้ตำรวจดูเลยเนี่ยมีไหมเดสก้าก็ไม่เจอสุดท้ายก็ดึงโน้ตบุ๊กมาจากกระเป๋านี่ไงปุ๊บโน้ตบุ๊กอยู่ตรงนี้พาสปอร์ตอยู่ตรงนี้นี่ไงและพาสปอร์ตหน้ามันเปลี่ยนสีจากมีเลือดฝาดเริ่มชีสลงกลายเป็นแบบลักษณะสีเหลืองชีสแล้วจากนั้นก็กลายเป็นกระดาษ A4 เลยดูหน้าตำรวจถึงแม้ตำรวจคนนั้นจะพูดภาษาไทยไม่ได้แม้แต่น้อยแต่ในสายตาของเขามีคำว่า
ยาวมากเนี่ยเฮ้ยสนุกแล้วหลังจากนี้ความรู้สึกตอนประกวด AF เป็นไงบ้างคะรู้สึกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตอีกขั้นนึงที่สำคัญมากๆเป็นนักร้องเป็นนักแต่งเพลงเป็นนักพากย์ทุกอย่างมาเริ่มจาก AF หมดเลยอ่ะคิดถึงเพื่อนๆใน AF คิดถึงบรรยากาศตรงนั้นรู้สึกเขินเวลาใครเปิดขึ้นมาดูเพราะอย่าเปิดเด็ดขาดระหว่างทำตามแผนกับหลงทางแบบไหนเที่ยวสนุกกว่ากันแล้วไปหลงที่ไหนเหนื่อยที่สุดเราชอบไหมเราว่าปล่อยเซอร์สนุกกว่าสุดท้ายความลำบากก็จะตามมาเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นอีกแล้วไปญี่ปุ่นครั้งแรกคนเดียวครั้งนั้นก็เป็นสมัยที่ต้องทำวีซ่าเข้าญี่ปุ่นอยู่เลยไปคนเดียวมีตังค์อยู่แค่หมื่นเดียวกับกระเป๋าแบ็คแพ็ค JR Pass ไปเรื่อยๆมีอยู่คืนหนึ่งจองโรงแรมไม่ทันเคยอ่านหนังสือของพี่เอ๋นิ้วกลมโตเกียวไม่มีขาวันนั้นเป็นวันที่หนาวเนี่ยผมอยากจะลองเป็นโฮมเลสดูบ้างแล้วก็เอาเลยเอ๋ทำได้วันฉันทำได้นอนเลยอยู่ที่ริมคูน้ำสักที่นึงในโตเกียวพร้อมกับลุงกล่องและป้ากล่องมีจริงๆนะคนแม่งเอากล่องมาคุมตัวสุดท้ายต้องนอนข้างถนนจริงๆแล้วก็เอากล่องนั้นคลุมเพราะว่าอากาศอยู่ประมาณที่มันลบสองหนาวมากกระดาษลังแล้วมีรูตรงกลางยังไม่ได้ช่วยอะไรเลยอะไรเงี้ยปล่อยเบอร์ก็ดีแต่มีแผนดีกว่าเวลาไปเที่ยวแต่ละที่ครั้งแรกแล้วพบว่าภาพไม่ตรงปกรู้สึกยังไงบ้างคะมันทำยังไงได้มันมาถึงแล้วเนี่ยหรอปะภาพรวมไม่สวยแต่ว่ามันก็มีบางจุดที่สวยเพราะฉะนั้นคุณก็เอากล้องขึ้นมาแล้วก็เลือกมุมที่สวยหรือว่าเซลฟี่ในตรงที่สวยแล้วก็ไปหลอกคนว่าโอ้ดีจังเลยคนมันจะได้มาตามเคยไปทุ่งสวนทานตะวันในรูปเนี่ยเป็นทุ่งทานตะวันบานแฉ่งไปถึงนะไม่มีทานตะวันเหรอไม่มีเจ้าของมีแค่อย่างเดียวคือป้ายปักประกาศว่าที่นี่ขายมีคนถามว่าพี่ว่านใช้ฝึกการพากย์เสียงยังไงคะจะทำรายการแบบนี้ได้มันต้องเป็นคนที่เลอะเทอะประมาณนึงไม่ได้ฝึกอะไรเลยตั้งแต่นั่งรถโรงเรียนเอาหน้าแนบกระจกเจอป้ายโฆษณาอะไรระหว่างทางหมอเสงมดลูกของคุณให้เราดูแลเถอะครับเริ่มมาจากความเลอะเทอะเหล่านั้นแล้วก็การชอบภาคนู่นภาคนี่ภาคการ์ตูนชอบมากเลยตอนเด็กๆมันจะมีการ์ตูน Digimon Adventure มันเป็นไปได้ไงวะไอ้มอนสเตอร์ตัวเล็กๆตอนที่มันแปลงร่างตึ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 งอากูมันเปลี่ยนร่างเป็นเมทัลเกรมอนทำให้เพื่อนดูเพื่อนก็หานี่คือการเริ่มจากนั้นแล้วโตขึ้นมากลายเป็นนักพากย์จำเป็นไปทำงานยูทูบวิชั่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ช่องการ์ตูนเนี่ยเขาก็แบบว่าเหมือนขาดคนเขาให้เราไปอ่านสปอตลงทุกวันเลยเพราะฉะนั้นตายแล้วกลายเป็นงานประจำมันจะมีประมาณ 4-5 ปีใน True Spark ช่องการ์ตูนทั้งหลายเนี่ยถึงผมเอง คืนนี้เวลา 3 ทุ่มพบกับนักสืบจิ๋วโคนัน ครับต้องคิดเสียงตลอดเวลาต้องมีน้ำเสียงสำหรับรายการเด็กอ่อนด้วยนะครับมันไม่ใช่การที่เราจะพูดน้ำเสียงอย่างเดียวแต่จังหวะการพูดมันก็ต้องเปลี่ยนไปตามเนื้อหาของรายการต่างๆนั่นเองแหละครับหนูๆคือทำอยู่ตรงนี้เนี่ยอธิบายความหมายของรอยสักแต่ละรอยโอ้จริงๆสักหลายที่เหมือนกันนะครับแต่ว่าคนจะคุ้นเคยกับอันนี้นะแล้วก็มีหลังมีไหล่แล้วก็อันแรกสุดในชีวิตก็คือตรงข้อเท้าตอนนั้นอยู่เข้าสระแล้วเพื่อนก็ยุเฮ้ยนี่ไงร้านสักไอ้ว่านมึงอยากสักไหมเหรอเฮ้ยอยากสักสักอะไรดีวะเออกูชอบฟังเพลงแนว60แจ็คสัน5ว่าหมอค่ายมันชื่อโมทาวนี่ซึ่งแล้วกันไปเลยครับพี่ครับผมมาสักกับสักอะไรเนาะสักคำว่าโมทาวนี่ซึ่งออกแบบยังไงยังครับเดี๋ยวพี่ออกแบบให้พี่ก็เดินไปเปิดคอมดูอลังการมากกดจุ๊บตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแม่งเปิดMicrosoft Word แล้วก็พิมพ์คำว่าโมทาวนิซึมแล้วใช้ฟอนต์ที่ชื่อว่าอังสนา UBC ตื่นเช้ามาอังสนาที่รักชอบไปเที่ยวสักลุกโลกสักทั้ง3วันไข้ขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันแสดงความเป็นตัวเองและอันต่อไปมันจะเป็นอันสุดท้ายของเราอันนี้ก็เลยวาดเองเป็นยุคที่คิดเรื่องของ geometric เรียกว่าไงมั้ยจำไม่ได้เหมือนกัน GOGO เนี่ยเราก็ร่างเลยร่างกลมๆเหมือนเอาให้เส้นมันดูมีสัดส่วนที่มันบาลานซ์กันเราอยากสักนาฬิกาทรายนาฬิกาทรายเนี่ยมันหมายความว่าชีวิตของเราเนี่ยเหมือนทรายในนาฬิกาทรายขวดแก้วใบเล็กที่บรรจุทรายข้างในแทนเข็มเวลาด้วยปริมาณที่ลดไปชีวิตคนเราที่บรรจุลมหายใจไม่รู้จะนานกว่าทรายเท่าไหร่เดินกลับบ้านแม่โดเรมอนเหรอลูกเลิกวีรกรรมที่เกรียนที่สุดสมัยเรียนคืออะไรคะตอนเด็กๆแสบมากเลยอะม.ต้นโดนทันบนม.ปลายถูกพักการเรียนโดยเรื่องราวที่โคตรปัญญาอ่อนตอนนั้นเรียนอัสสัมชัญธนบุรีบราเดอร์ครูใหญ่เขาเป็นคนชอบหมูเขาก็เลยเอาหมูเซรามิกวางไว้เต็มโรงเรียนเลยตอน4ทุ่มเราก็นั่งแท็กซี่ไปกับเพื่อนอีกคนแล้วเราก็เอาหมูมาขี่กันทุกตัวหนูเป็นแม่ที่ว่าหนูไม่รู้จะด่ายังไง
แล้วก็มีหลายเรื่องถึงตดโยนเข้าไปในห้องเรียนขณะที่ครูสอนอยู่ทุกวันนี้ยังมีเพื่อนไหมคะมีเป็นคนแบบเดียวกัน เมื่อประมาณ6ปีที่แล้วมันขึ้นหนังสือพิมพ์เลยโจรขโมยจ่าเฉยขึ้นหน้าหนึ่งใหญ่กว่าข่าวอาชญากรรมเต็มหน้าเลยคนแบบดูผอมๆหน้าตาดูอารมณ์ดีมากแล้วยืนคู่จ่าเฉยโจรขโมยจ่าเฉยมอบตัวแล้วตบมือเลยอุ้ยเนี่ยไอดอลไอดอลทำไมผมไม่โตเป็นแบบพี่เนี่ยฉันมีความฝันและฉันต้องไปได้ทำไมถึงสุดของชีวิตพี่ว่านชัยคืออะไรครับไปเที่ยวโรงงานผลิตจ่าเฉยความฝันสูงสุดคือการมีประโยชน์ต่อคนอื่นเราทำรายการท่องเที่ยวไม่ใช่แค่อยากไปเที่ยวให้มันตลกตลกไปวันๆนะเรารู้สึกว่าการเที่ยวเนี่ยมันเยียวยาทุกอย่างเลยมันเยียวยาตัวเองมันเยียวยาคนที่อยากไปเที่ยวชาวบ้านที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวเขาก็มีรายได้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจ่าเฉยกระปุ้มโหกระปุ้มแมวชื่ออะไรคะเมโรฮารุเมลอนเป็นสกอตติชโฟร์แล้วก็เป็นมันสกินผสมออกมามีลูกอีก2ตัวกลายเป็นพันตัวสั้นหูแมวพี่รู้สึกอะไรบ้างไหมคะเวลามีผู้ชายมาหอมแก้มเห็นทำหน้าฟินแปลกน่าจะหมายถึงเทปอินเดียการหอมแก้มจุ๊บปากของคนอินเดียที่เป็นผู้ชายผู้ชายเนี่ยเป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าตอนนั้นอยากจะแสดงความเป็นปกติทุกคน 99% คือเขาหอมแก้มกันหมดเลยก็รู้สึกว่ามันอุ่นหัวใจมันรู้สึกว่ามันได้สนิทสนมได้เที่ยวลึกเข้าไปอีกขั้นนึงแต่อยู่แค่นี้พอนะ พี่วันชัยมีเกมที่ชอบเล่นไหมคะ ROV เล่นทุกวันเลยอ่ะย้อนกลับไปตอนเด็กดีกว่าชอบเล่นเกมอะไรตอนเด็กๆชอบเล่นเกมฉุบราชาอุปกรณ์ต้องมีขั้นบันไดผู้เข้าแข่งขันก็จะอยู่แต่ละขั้นแล้วก็ปั่นฉุบขึ้นไปเรื่อยๆต้องชนะหมดถึงได้กลายเป็นราชาซึ่งการเล่นนี้ทำให้ครูขึ้นบันไดไม่ได้แล้วก็จะมีกระต่ายขาเดียวและการทุ่มเทสมัยเด็กเนี่ยการที่จะไปกระโดดไปแปะเพื่อนเนี่ยเทคนิคที่เรียกว่าเขินฟ้าขาเดียวแปะอู้ตายชนะไอ้คนแพ้เนี่ยก็แค่อู้มึงอะไอ้คนชนะอะหลอกกันนี่คิดว่าตัวเองหน้าเหมือนคนดังคนไหนเอาแบบไม่หลงตัวเองนะผมน่าจะหน้าโหลคนบอกว่าผมเหมือนกวางเอบินอมอลเหมือนโดมเหมือนเวียเหมือนหลินจื้ออิงจบที่ไหนกองห้วยไร่คุณแม่เลี้ยงลูกได้อารมณ์ดีมากเคยโดนตีไหมคะโอ้ใครเคยโดนแม่ตีด้วยก้านมะยมอะไรคือเป็นเรื่องปกติมากแม่ผมตีผมด้วยขันคือมันไม่เจ็บหรอกแต่เสียงมันดังมากดื้อใช่ไหมป๊อกป้าด่าเลยมึงตีลูกอย่างนี้ได้ไงนะมันไม่เจ็บหรอกมันเป็นพลาสติกผมอยากทำคอนเทนต์ชื่อนี่เลยเราโตขึ้นมาได้ยังไงที่ไม่ตายคือเราไม่มีวุฒิภาวะนะตอนเด็กๆที่โดนเอาขันตีเนี่ยเพราะว่าผมเอาช้อนซ่อมไปแย่ปลั๊กไฟลิ้นขาวเลยแบบชอบการวางพล็อตเรื่องของคลิปอาสาพาไปหลงทุกคลิปเลยค่ะอาจารย์ที่คณะยังมาเป็นตัวอย่างในคลาสเลยพี่ว่านฉัยเคยอยากเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยบ้างไหมคะหรือถ้าไม่ได้ทำอาสาพาไปหลงตอนนี้จะทำอาชีพอะไรคะขอบคุณนักเรียนในคลาสด้วยที่อุตส่าห์ลืมเปลือกตาดูเลยการในคลาสนั้นนะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ที่เอาไปเปิดให้ดูครับถ้าไม่ทำอาสาพาไปหลงจะทำอะไรหรอก็คงเป็นนักแต่งเพลงแล้วก็คงเป็นครีเอทีฟเคยอยากเป็นอาจารย์นะเราชอบถ่ายทอดอะไรบางอย่างแต่ว่าอย่างเดียวเลยที่ผมรู้สึกว่าผมเป็นอาจารย์ไม่ได้เพราะขโมยจ่าเฉยพี่คิดว่าพี่ประสบความสำเร็จหรือยังคะโอ้ชอบคำถามนี้มากเลยเราจะบอกเลยว่าการประสบความสำเร็จมันไม่มีจริงมันเป็นเพราะว่าคิดไม่ออกเอาไปว่าฝันต่อไปเรื่อยๆทำอะไรก็ทำเถอะคนที่ติดตามจะมีโอกาสเห็นคลิปพิเศษแบบเฉพาะกิจแบบข้อแรกของคนอื่นบ้างไหมคะเช่นอาสาพาไปหลง vs ไอโรมอโรไปด้วยกัน vs เป็น versus round oneสวัสดีค่ะมิ้นค่ะมิ้นก็จะมาหามาเที่ยวตรงนี้นะคะค่ะสวัสดีครับมิ้นจะไปสู้กับเขาทำไมชอบดูไอโรมาโลนมากเลยถ้ามีโอกาสจะชวนคุณมิ้นไปเที่ยวด้วยพี่มิ้นเขาโตเลยพี่มิ้นดูไว้ผมเด็กกล้าจะได้ไปด้วยกันพี่วันชัยอยากถ่ายตัวกับใครคะถ้าได้อยากเป็นนักบินโอกาสจะได้อยู่นอกโลกแต่ว่าได้โคจรรอบเธอแอนนอพาไปหลงจะมีคลิปไปเที่ยวกับแฟนเพจไหมคะรอหมดโควิดก่อนเดี๋ยวจะหาวิธีพาไปเที่ยวแบบฟรีๆฝากอะไรถึงคนดูหน่อยคะนี่ฝากให้ดูอาสาพาไปหลงบ่อยๆนะการทำอาสาพาไปหลงหรือการทำรายการของผมเนี่ยมันคือ1สมอง2มือคือต้นทุนส่วนรอยยิ้มของคุณคือกำไรอุเล็บยาวดูบ่อยๆนะกด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆแล้วก็กดแชร์ด้วยอยากจะมี Q&A 2มั้ยครับชื่อ A2 ล่ะครับก็มันก็อยู่กับที่ว่าคลิปนี้เนี่ยมันจะคนดูเยอะขนาดไหนถ้าคนดูเยอะเดี๋ยวจะมาตอบใหม่ให้ถามกันใหม่อ่ะจบเลยแล้วกันขี้เกียจละจบ ไม่ใช่เลยเปลี่ยนใจได้ไหม